ย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่22สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Fanpage ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ณตอนนี้รวมไปถึงนะคะเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันค่ะก็เสิร์ชหาได้นะคะทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดฟรีค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็เสิร์ชหาคำว่า Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะรวมไปถึงนะคะยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นที่คุณผู้ชมรับชมได้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะมีแค่ตัว USB ที่เสียบเข้ากับจอทีวีนะคะจะเป็นช่อง HDMI แล้วก็คุณผู้ชมก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมีหนังมีซีรีส์ต่างๆนะคะรวมไปถึงข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีกีฬาด้วยนะคะ YouTube ก็ยิงขึ้นไปจากโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็รับชมได้เลยไม่ต้องกวนโทรศัพท์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังชมทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องทีวีดิจิตอลของไทยครบทุกช่องนะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาตัวนี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็มีปลั๊กอีก1ตัวพกพาไปได้นะคะในต่างจังหวัดก็ได้ในต่างประเทศก็ได้นะคะมีแค่อินเทอร์เน็ตอะค่ะก็รับชมได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องของการลงทุนนะคะอ้อๆลืมไปอีกนิดนึงย้ำกับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของการเข้าไปคอมเมนต์การโพสต์ข้อความในขณะที่ปอมไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่จัดรายการตอนนี้แล้วก็อยากจะให้แบบถามคำถามเข้ามาใช่ไหมคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอทักพิมพ์ข้างนอกปอมจะไม่เห็นนะคะคือมันจะแค่เตือนมาว่ามีท่านเนี้ยโพสต์มาแต่ไม่รู้ว่าโพสต์ข้อความอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าไม่เห็นนี่แสดงว่าเรา lonely alone แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นกดลิงก์เข้ามาโพสต์ใต้นี้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็รบกวนช่วยเช็คชื่อหุ้นให้ดีตัวสะกดให้ดีราคาด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเผลอปืนลั่นยิงเข้าไปปึ้งอ้าวผิดพิมพ์ใหม่ได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะแต่ขอให้แบบใกล้ๆกันหน่อยเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะมันจะได้เห็นชัดๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปอมใช้แบบวิธีการกวาดสายตาไงกวาดสายตาปากพูดมือจดกดคลิกหุ้นด้วยเอาสิหลายอย่างเนาะเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นปลาหมึกมีหลายไม้หลายมือแล้วเกินนะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการลงทุนเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะมันก็ไม่ต่างจากวันก่อนๆเนาะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมไม่คิดจะไปไหนกันเลยทีเดียว 1,569.62 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานที่ปิดไปก็บวกไปประมาณ3จุดเศษๆนะคะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อท่าทางจะไม่ค่อยดีไม่ดีเพราะอะไรมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอุ้ยขออภัยกดผิดเล่าให้ฟังเลยฝั่งของดาวโจนส์นะคะแล้วก็ยังมี S&P ไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เลื่อน S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะจะเห็นได้ว่าปิดเนี่ยมันน้อยมากๆเลยอ่ะคือประเด็นคือว่ามันมีความกังวลเข้ามานะคะคือทางด้านของสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มแผนเขาเริ่มทำการซ้อมรบตามแผนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดความตึงเครียดว่าอ้าวทีนี้สหรัฐกับเกาหลีเหนือมันยังทุกข์กุ่นอยู่ไงมันยังไม่แบบคลี่คลายไงคะมันก็จะจะยังไงกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเป็นการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮลนะคะก็เขาก็จับตาดูกันเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีบรรดานายธนาคารกลางจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านคุณเจเน็ตเยเลนก็อยากจะพบปะบรรดานายธนาคารเหล่านี้แหละแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงกับดอกเบี้ยโลกกันดีทิศทางจากนี้จะไปจะเป็นยังไงนะคะเพราะที่ผ่านมาคงจะจำได้ว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เงียบไปเลยไม่ทำอะไรอีกเลยนะคะทีนี้มาดูกันต่อภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอีญี่ปุ่นตอนนี้บวกอยู่นะคะบวกเป็นเล็กน้อย 0.1% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.2 ติดลบไป 0.21% ทางด้านหางเส็งฮ่องกงบวกไป 1.05% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.6%
แล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.38% อินโดนีเซียบวกไป 0.25% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.28% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.83% ยังสลับกันอยู่ทั้งบวกและลบนะคะมาดูน้ำมันกันดีกว่าน้ำมันราคาน้ำมันวันศุกร์เห็นไหมพุ่งแรงมากพอมาวันจันทร์พอๆกันเลยลงจากที่ขึ้นไปก็ลงมาละ47.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะประเด็นก็คือว่าคือตอนนี้มันมีรายงานตัวเลขออกมาคือจำกันได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทางด้านโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเขาก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะลดกำลังการผลิตกันเนาะลงรวมเนี่ยจะลดกันประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันคือผลิตเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณเท่านี้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงณปัจจุบันเนี่ยมาดูรายงานคนที่ทำตามข้อตกลงดังกล่าวอะน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยทำตามข้อตกลงเนี่ยต่ำที่สุดในปีนี้เลยค่ะก็คือทำแค่ 75% ก็เลยมีความกังวลเรื่องของอุปทานล้นตลาดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจากที่เมื่อวานศุกร์เนี่ยขึ้นไป40ไปปิดอยู่ที่$48.51เมื่อวานนี้ก็ลงมา47.37 ดอลลาร์ก็ประมาณ1 ดอลลาร์เศษนะคะอ่ะมาดูทองคำพอมันมีเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมในแง่ของทองคำเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นข่าวดีของเขาคือมันมีความกังวลอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นนะว่าทางด้านของสหรัฐกับเกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มแผนซ้อมรบกันแล้วนะคะเริ่มซ้อมรบกันแล้วก็เลยกังวลว่าความไม่สงบความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทางคาบสมุทรเกาหลีเหนือมันยังไม่จบง่ายๆนะคะล่าสุดก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ1,296.70 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับเช้าวันนี้ของเมื่อคืนนี้ขออภัยนะคะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยแข็งเหมือนเดิมไหนลองดูซิทุกๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม33.22 บาท33.23 บาท33.24 33.23 บาทเนี่ยวิ่งอยู่แค่นี้มันคือมันไม่แข็งไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่อ่อนไปมากกว่านี้นิ่งอยู่แค่นี้นะคะ33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับเช้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะทีนี้เราเห็นไปแล้วล่ะภูมิภาคเอเชียก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยที่จะลบสักเท่าไหร่แล้วก็ทางด้านของน้ำมันก็ลงแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงของสายแคบเหมือนเมื่อวานแน่เลยอ่ะให้นักวิเคราะห์มาตอบดีกว่านะคะตอนนี้คุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เหมือนเมื่อวานไหมคะน่าจะดีกว่าเมื่อวานเล็กน้อยอะไรหนุนนะคะดีกว่าเมื่อวานเนี่ยอะไรหนุนครับก็คือต่างประเทศไม่ได้มีอะไรบวกลบมากนักนะครับสหรัฐเกาหลีใต้ซ้อมรบกันซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนชาชินแล้วถ้าดูจากตลาดหุ้นวันนี้ใช่เพราะว่าดูเอเชียแล้วดูก็ไม่เห็นจะแดงสักเท่าไหร่เนาะดูเหมือนชาชินกับเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรพัฒนาการที่รุนแรงไปกว่านี้นะครับอันนี้ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะครับเรื่องของเฟดนะครับวันที่24-26นะครับมีการประชุมประจำปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะไฮไลท์ในเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้แหละนะฮะอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยยังชะลอกันอยู่บ้างนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่มองว่าคนยังชะลออยู่บ้างนะครับประเด็นที่สองนะครับก็ในเรื่องของที่เราทราบกันอยู่ดีในเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับวันศุกร์นี้นะครับก็จะทำให้นักลงทุนชะลอกันอยู่บ้างในเรื่องของการตัดสินคดีจำนำข้าวนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่ได้บวกแรงเท่ากับเพื่อนบ้านแม้ว่า GDP ไทยเมื่อวานจะออกมาดีมากนะครับ GDP ไทยเมื่อวานออกมาดีมากนะครับแล้วก็น่าจะชี้นำหุ้นบางกลุ่มสำหรับวันนี้ที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ก็ยังคงติดในเรื่องของปัจจัยการเมืองอยู่ในภาพรวมนะครับแล้วก็อีกประเด็นคือวันนี้หุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ค่อนข้างเยอะนะครับ33 ตัวเลยนะครับวันนี้สรุปออกมา33 ตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นขนาดกลางถึงเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อดัชนีอาจจะไม่ได้เยอะมากนะนะครับไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้ดัชนีเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของดัชนีตัวเซ็นดินเด็กเองนะครับมองแนวต้านไม่ได้ไปไหนไกลนักนะครับก็มอง1575น่าจะเป็นแนวต้านค่ะนะครับถัดไปก็1580ในกรณีถ้าผลได้นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับมองที่บริเวณ1560ก่อนค่ะนะครับโอเค1560แนวรับ1575แนวต้านแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไปได้ก็1580นะคะใช่ครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะ
ครับถ้าเลือกหุ้นแนะนำนะครับผมเลือกของตัวเป็นตัว SQ ก่อนนะครับตัวแรกหุ้น SQ นะฮะเมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างดูดีเลยหนาแน่นทีเดียวนะครับก็มารอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะทดสอบไฮบริเวณ625ผ่านไหมถ้าไม่ผ่านล็อกกำไรก่อนนะครับถ้าผ่านได้ผมมอง 6.25 ใช่ไหมคะครับ 6.25 นะครับถ้าผ่านได้ถัดไปเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ6.70 6.70 นะครับจะเป็นแนวต้านถัดไปแต่ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีอยู่แล้วอาจจะล็อกกำไรก่อนที่ไฮเดิมไว้ก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วถ้ายังไม่มีนะครับรอที่6บาทเป็นแนวรับแต่จังหวะทะลุ6.25ถ้ามีแรงซื้อหนาแน่นนะครับย้ำนะฮะต้องมีแรงซื้อหนาแน่นนะครับทะลุ6.25 follow by นะครับนี่คือตัวแรกนะครับสำหรับสตอรี่พื้นฐานเนี่ยก็คือในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาครึ่งปีแรกดีมากตอนนี้คอนเดนซัตคงจะรอในเรื่องของการปรับประมาณการอยู่นะครับแล้วก็การประมูลเหมืองแม่เมาะคงจะเป็นสิ่งที่รออยู่ในช่วงไตรมาสที่4นะครับสำหรับตัว ERW อีกตัวหนึ่งนะฮะเรื่องของท็อปพิกอีกตัวเอราวัณกรุ๊ปนะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าไปดูตัวอัตราการเข้าพักของเขาตอนนี้ถือว่าผมเชื่อว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะตอนนี้อัตราการเข้าพักไตรมาสที่3สูงถึง 85% ทั้งที่เป็นโลซีซันนะครับ 85% ทั้งที่เป็นโลซีซันเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4ควรจะต้องดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเอราวัณเองนะครับเรามองเป้าพื้นฐานอยู่ที่7บาทค่ะดังนั้นคือเป้าพื้นฐานนะฮะแล้วก็ถ้าดูในเชิงของเทคนิคนะครับผมมองแนวรับคือ 5.8 คือจุดที่เบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้นั่นเอง 5.8 นะครับเป็นแนวรับแนวต้านมองไว้ที่บริเวณ6.20 ก่อนค่ะนะครับถัดไปคือ6.40โอเคนะครับจุดสต็อปลอสให้ไว้ที่5.50นะครับ5.50เพราะฉะนั้นก็ไม่มากจากที่จุดรับเนาะ5.80นะคะรับนะคะคุณผู้ชมอ่ะมีอีกไหมคะครับ2ตัวนะครับโอเคจัดไป2ตัวนะคุณผู้ชมมี2ตัว SQ กับเอราวัณนะคะ SQ ก็ให้แนวรับเนี่ยอยู่ที่6บาทแต่ถ้าวันนี้6.25 ยืนได้ผ่านได้และมีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นก็ให้ follow by ได้เลยแนวต้านถัดไป6.70ส่วนใครที่มีอยู่แล้วถ้า6.25ผ่านไปได้ก็แนวต้านถัดไป6.70แต่ถ้าไม่ผ่านล็อกกำไรออกมาก่อนนะคะส่วนเอราวัณให้ราคาเป้าหมายไว้ที่7บาทนะคะแนวรับ5.80แนวต้าน6.20แล้วก็6.40ส่วน stop loss 5.50นะคะอ่ะทีนี้มาตอบคำถามเลยคุณผู้ชมรีบทยอยส่งคำถามมาได้แล้วนะคะอ๋อลืมทักทายคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีครับคุณปอมเช้านี้คุณนริศสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธยะมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีกันทุกท่านครับนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณเอ๋พิมพ์สิริสวัสดีนะคะคุณพัทรานิตคุณจันทนานะคะคุณเป๋าตุงสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เลยนะคะตอนนี้อย่ารีรออย่ารอช้านะคะคำถามยังไม่พอยังน้อยอยู่นะคะ SQ เป็นท่านแรกที่ถามมาเราก็ตอบให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ารับอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงกลยุทธ์เป็นยังไงนะคะท่านที่2ถามตัว Synnex ค่ะ Synnex ยังไม่มีค่ะเมื่อวานไปปิดอยู่ที่13.10ครับสำหรับตัวซินเน็กนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยที่บริเวณ13บาทค่ะอาจจะเป็นจังหวะในการทยอยเข้ารับค่ะนะครับเป็นจังหวะในการทยอยเข้ารับนะครับแล้วก็ถ้าจะกำหนดจุด stop loss เผื่อเอาไว้เลยนะครับเผื่อผิดทางก็คือ12.30ค่ะนะครับ13บาทรับ12.30คัด loss นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับเนื่องจากว่ามันบีบกรอบไซด์เวย์แคบๆลักษณะนี้เนี่ยมองแนวต้านจุดแรกที่ต้องเบรกผ่านให้ได้ก่อนวันนี้ค่ะนะฮะอยู่ที่13.50ถ้าเบรกผ่านได้อาจจะมองที่ไฮเดิมได้คือ14.20แต่ถ้าเบรกผ่านไม่ได้ตรง13.50ให้เป็นจุดขายนะครับโอเคต่อมา Multibag ถามว่าไตรมาส3จะมีปันผลหรือเปล่าไม่เห็นมีรายงานเลยไตรมาส3คือเขายังนี่เราเพิ่งยังไม่ปิดงบเราเพิ่งจบไตรมาส2ไปเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานมานานละก็เลยไม่แน่ใจครับว่าจะมีการประกาศยังไงถ้างั้นถามในแง่ของเทคนิคบ้างสำหรับตัวนี้ค่ะครับถ้าถามในเชิงเทคนิคนะครับตอนนี้เกาะเส้น200วันอยู่5.20นะครับเกาะแกว่งอยู่แถวๆนี้มาสัปดาห์นึงแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด5.20ตอนนี้5.15นะครับยังหลุดขอให้หลุดแบบนี้ในระยะสักนิดนึงคือถ้าหลุดลงไปซัก5 บาทต่ำกว่า5 บาทครับรอทันทีOkay. ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติคือหลุดเส้น200วันค่ะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการ
เป็นเทคนิคอลรีบาวตรงเส้น200วันได้ค่ะนะครับเทคนิคอลรีบาวตรงนี้เนี่ยผมมองแนวต้านที่บริเวณ5บาท40ก่อนโอเคคือนะครับคือดูจุดที่5บาทไว้เป็นสำคัญก่อนครับว่าหลุดไม่หลุดค่ะครับโอเคถ้ายังไม่มีตรงนี้ยังไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่าดูทรงแล้วยังไม่มีจังหวะในการเข้าซื้อโอเคถ้ายังไม่มีไม่เอานะคะครับแอโร่ค่ะแอโร่ยังไม่มีค่ะแอโร่ก็ลงมาทุกวันทุกวันตอนนี้13บาทสำหรับตัวแอโร่นะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่จุดที่โอเวอร์โซพอสมควรเลยถ้าไปดู RSI เนี่ย16 RSI 16จุดนะฮะถือว่าต่ำมากถือว่าเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซแล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของการรีบาวตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นการรีบาวในเทรนขาลงเพราะนั้นอาจจะยังไม่ได้รีบาวแบบไกลมากนะถ้าติดอยู่สูงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการรีบาวแล้วหาจังหวะออกนะครับตรงนี้ผมมองว่าแถวๆ14บาทนะครับแถวๆ14บาทอาจจะมีจังหวะการรีบาวได้บ้านรีบาวแล้วหาจังหวะออกนะครับก็มองแนวต้านในการดีดขึ้นได้เนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ14บาท70ถึง15บาทนะครับแต่ในกรณี worst case ถ้ามันต่ำกว่า14บาทนะครับถ้ามีอยู่อาจจะต้องตัดใจขายหรือคัดลอสก่อนนะฮะเพราะว่าผมมองว่าอาจจะลงไปถึง13บาท50ได้ถ้าเกิดว่าผิดทางจริงๆนะครับแล้วถ้ายังไม่มีก็ไม่ยังไม่ควรเนาะถ้ายังไม่มีก็รอก่อนก็ได้ครับรอในเรื่องของการสร้างฐานให้ได้ก่อนค่ะครับต่อมาไทวาค่ะ TWPC TWPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้9บาท40ครับตัว TWPC นะฮะตอนนี้เป็นการเกาะเส้น200วันยังเลี้ยงอยู่นะฮะยังไม่ยอมหลุดนะเส้น200วันเขาอยู่ที่9บาท40พอดีเลยนะเพราะนั้นการเกาะอยู่บริเวณนี้ยังไม่หลุดเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อนะถ้าจะเข้าซื้อซื้อบริเวณนี้แล้วก็กำหนด stop loss 9บาท20นะครับถ้าเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับกำหนด stop loss 9บาท20ในส่วนของตัวแนวต้านที่มองว่าเป็นไปได้ที่อาจจะขึ้นไปทดสอบคือผมมองไว้ที่บริเวณ9บาท80โอเคนะครับก็ถ้าไม่มีก็รับ9บาท40ถ้าหลุดก็9บาท20ก็หนีนะคะแนวต้าน9บาท80 JWD ค่ะ JWD ยังไม่มีค่ะเมื่อวานปิด9บาท70ครับสำหรับตัว JWD นะฮะยังเป็นลักษณะของการเลี้ยงทรงที่เป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นลักษณะของทรงการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีมองที่แนวรับ9บาท60ค่ะนะครับ9บาท60เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ซับลอสเกือบผิดทางคือ9บาท50นะครับต่ำกว่า9บาท50เนี่ยถือว่าเทรนด์ขาขึ้นตรงนี้อาจจะเลี้ยงไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะอาจจะต้องมีการพักลงมาก่อนนะฮะถ้าเพราะฉะนั้น9บาท50เป็นจุดสต็อปลอสนะครับถ้าซื้อ9บาท60ในส่วนของการแกว่งขึ้นตรงนี้นะครับมองที่10บาทก่อนเป็นจุดแรกถ้าพ้น10บาทได้มองถัดไปที่บริเวณ10บาท40ค่ะครับโอเคTrue ค่ะ True Corporation ยังไม่มีค่ะโอ้5บาท10บนกระดาษสำหรับหุ้น True นะฮะตอนนี้ปรับลงมาเยอะพอสมควรจนโอเวอร์โซเหมือนกันเหมือนกับหลายๆตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเนี่ยผมรอให้มันสร้างฐานก่อนดีกว่านะครับรอให้สร้างฐานก่อนดีกว่านะครับไม่มีก็ไม่เอานะคะครับ PPS ค่ะ Project Planning จะเก็งกำไรระยะสั้นค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับ PPS นะตอนนี้เป็นลักษณะการแกว่งขึ้นเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะรับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันคือบาท70ค่ะนะครับบาท70ถ้ามีการย่อลงมาได้ถึงนะครับบาท70นะครับเป็นแนวรับแต่กรณีที่ถ้ามันดีดพ้นขายที่เขาทำเอาไว้179ค่ะนะครับอาจจะเก็งกำไรตามค่ะนะครับถ้าพ้น179อาจจะ follow by เก็งกำไรตามนะครับโดยมองเป้าถัดไปนะครับว่าอาจจะขึ้นไปถึงอาจจะขึ้นได้ที่บริเวณบาท90ถ้าพ้นบาท79ค่ะนะครับโอ้ยรับช้าไปไหมเนี่ย คือตัวนี้มีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งแนะนำมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไงคะครับ ก็รับในประมาณนี้แหละค่ะบาท70บาท71เนี่ยแหละค่ะก็รอตรงนี้ฮะถ้าสร้างฐานได้บริเวณนี้แล้วถ้าเบรกบาท79ได้ก็คือไปละแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยก็การสร้างฐานตัวนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีการพักได้บ้างเพราะมันยืนตรงนี้มาหลายวันค่ะถ้างั้นก็รอดูลุ้นที่บาท79ถ้าผ่านได้ก็ follow by ไปนะคะหรือว่ามันย่อลงมาบาท70ก็รอรับได้นะคะ TPBI TPBI ต้นทุนไม่มีค่ะไม่น่ารับเลยเนาะ TPBI รอสร้างฐานก่อนดีกว่านะครับแม้ว่ามันจะโอเวอร์โซสุดๆเลยก็ตามค่ะนะแต่ว่ามันยังไม่มีในเรื่องของแนวโน้มที่มันจะฟื้นค่ะยังไม่มีสัญญาณในการเข้าซื้อแล้วกันนะครับแต่ว่าโอเวอร์โซมากนะครับรอสร้างฐานก่อน
ยังไม่มีจุดจบของมันเลยเนี่ยว่าจะต่ำถึงอีกเมื่อไหร่ลองตั้งฐานให้เสร็จก่อนค่ะKKP ค่ะต้นทุน66บาทจะถือยาวรับปันผลดีไหมตอนเมื่อวานนี้68บาท75ครับสำหรับตัว KKP นะฮะถือยาวได้ไหมตัวนี้ถ้าจะเน้นในเรื่องปันผลผมเชื่อว่าถือได้ค่ะนะครับถ้าเน้นปันผลนะครับไม่ได้เน้นว่าเราจะเก็งกำไรระหว่างวันอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูพื้นฐานเราที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำไว้คือ72.50ค่ะคือเป้าพื้นฐานนะแล้วปันผลเนี่ยสูงนะสูงนะฮะประมาณ 7-8% ต่อปีค่ะเพราะนั้นถือเอาปันผลได้นะครับถือต่อได้นะครับยาวไปPower Line ค่ะ Power Line ยังไม่มีถ้าย่อลงมานี่ก็ย่ออยู่รับได้ไหมครับครับสำหรับตัว Power Line นะครับตรงนี้เนี่ยย่อลงมาตรงนี้ผมเชื่อว่าย่อลงมาเพราะว่านักทุนอาจจะรอในเรื่องของหุ้น PP เข้าเทรดนะครับซึ่งถ้าหุ้น PP เข้าเทรดปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปลดล็อกละนะว่าตรงนั้นนักลงทุนจะกล้าในการเข้าซื้อกินกำไรละนะครับเพราะว่าดูในเชิงพื้นฐานเขาก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนะครับว่าขายโซโหได้แล้วก็ปลดล็อกตัวเองนะจากเดิมภาระดอกเบี้ยปีละร้อยกว่าล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในตัวโซโหก็ปีละร้อยกว่าล้านก็หายไปนะอยู่เฉยๆก็กำไรแล้วนะฮะแล้วก็การเซอร์ไพรส์ได้งานสุวรรณภูมิตรงนี้ทุกคนก็มองว่าอาจจะกลายเป็นยูนิคสองนะครับเพราะตอนยูนิคที่ได้รถไฟฟ้าเส้นแรกตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็กลายเป็นเสือตัวที่4ขึ้นมาแทนค่ะนะตัวนี้เปิ้ลก็ทุกคนก็มองในลักษณะเดียวกันเพราะนั้นผมว่าตอนนี้แถวๆบาท30จะกลายเป็นแนวรับสำคัญนะครับแถวๆบาท30นะครับเป็นแนวรับสำคัญเทรนด์ไลน์ตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะฮะก็อาจจะเก็งกำไรที่บริเวณบาท30แต่นะถ้าจะรอเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยก็รอวัน PP เข้าเทรดซึ่งน่าจะเร็วๆนี้สำหรับคนที่ได้หุ้น PP ไปนะครับพอเข้าเทรดปุ๊บผมเชื่อว่าปลดล็อกแล้วนะครับก็ถ้ารอถึงวันนั้นก็ยังรับที่บาท30อยู่ประมาณนี้หรือเปล่าคะหรือว่าที่เท่าไหร่คะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่บาท30เป็นแนวรับแรกสำหรับการเก็งกำไรตรงนี้ก่อนค่ะนะครับแต่ว่าในวัน PP เข้าเทรดเนี่ยถ้ามีแรงขายกระแทกลงมาถือเป็นจังหวะในการเข้ารับแล้วกันนะครับผมมองแนวรับนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าบริเวณ1บาท20ค่ะนะครับโอเคคอยจับตาดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมถ้าจะเล่นตัวนี้นะCOM 7 COMไม่ขึ้นละครับสำหรับตัวคอมเซเว่นเองนะครับตัวคอมเซเว่นเองที่ยังไม่มีนะฮะเห็นเมื่อวานเนี่ยพอมีแรงขายลงมานะฮะถึงแถวๆ12บาทมีแรงซื้อกลับทันทีกลายเป็นกราฟแท่งเทียนที่มีหางยาวทันทีเลยค่ะแล้วลักษณะนี้ก็คือผมเชื่อว่ากลายเป็น12บาทก็เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็ทุกคนเนี่ยจ้องที่จะซื้อกลับนะครับจ้องที่จะซื้อกลับนะฮะเพราะฉะนั้น12บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับผมมองแนวต้านที่บริเวณ13บาทถึง 13.50 แล้วก็สำหรับตัวคอมเซเว่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเป็นลักษณะของการรอการเปิดตัวของตัว Apple นะฮะไอโฟนใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยน่าจะเปิดตัวในเดือนกันยาค่ะนะครับในเดือนกันยาน่าจะเป็นคาตาลิสต์หนึ่งที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มองแนวรับ12บาทนะครับแต่ worst case จริงๆ11.80 เป็นจุดคัทลอสนะครับสำหรับการเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับโอเคEPG มีถามมา2ท่านนะคะต้นทุน11บาท10ท่านนึงกับต้นทุน13บาทค่ะขาดทุนทั้งคู่เลยครับสำหรับตัว EPG นะฮะตรงนี้การดีดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่พ้นแถวๆ11บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกกดลงมาอีกรอบนึงนะครับถ้าตัดขาดทุนได้จริงๆ10บาท30ถ้าหลุดปุ๊บตัดขาดทุนก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุด10บาท30ถือต่อนะผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มสร้างฐานได้บริเวณนี้นะครับแล้วก็รอการรีบาวให้พ้น11บาทก่อนค่ะนะครับโอเคถ้างั้นก็ที่ต้นทุนมีอยู่ก็รอก่อนแล้วกันรอก่อนนะครับแต่10บาท30คัทลอสต้องคัทลอสโอเค CCET ค่ะ Qualcomm Qualcomm ต้นทุน3บาท32ค่ะตอนนี้3บาท28สำหรับตัว Qualcomm เองนะฮะผมมองเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์แลกกาดค่ะนะการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวเดียวที่ PE 10เท่า trailing PE ด้วยนะฮะไม่ใช่ forward PE คือเป็น PE ที่ไม่ได้อยู่บนการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยเป็น PE ที่เกิดขึ้นแล้ว4ไตรมาสย้อนหลังอยู่ที่10เท่าถือว่าต่ำน่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าถ้ามีภาพของการย่อลงมาอาจจะหาจังหวะถัวเฉลี่ยได้นะครับผมมองว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรมากในเชิง PE ratio เขาค่ะนะครับการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมองที่แนวรับบริเวณ3บาท24เป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะนะครับ3บาท24สำหรับการถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็จุดคัทลอสจริงๆถ้าจะเล่นสั้นตามกราฟจริงๆคือ3บาท10ค่ะตรงนั้นจะเป็นจุดคัทลอส
นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับไฮเดิม 3.42 แล้วก็ถัดไป 3.60 โอเคถ้าแพ็คคุณผู้ชมคำถามขอด่วนต้นทุน 23.40 ค่ะถัวได้ไหมคะทาแพ็คทาพาโก้ครับสำหรับตัวทาแพ็คนะครับถ้าจะหาจังหวะการถัวเฉลี่ยค่ะนะครับถ้าจะหาจังหวะการถัวเฉลี่ยผมมองบริเวณ22บาทน่าสนใจในการเข้าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับบริเวณ22บาทถามว่าซื้อถัวเฉลี่ยได้ไหมผมมองว่าแถวๆตรง22บาทเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีด้วยนะครับน่าจะหาจังหวะถัวเฉลี่ยได้แล้วก็ในเชิงของผลการดำเนินงานเชื่อว่าไตรมาส3ไม่น่าจะมีอะไรพลาดนะฮะน่าจะมีการรับรู้ตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สวีเดนเข้ามาเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไตรมาส3กับ4เนี่ยไตรมาสไหนจะรับรู้เยอะกว่ากันเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงเนี่ยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นย่อลงมาแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็อาจจะน่าสนใจในการเข้าซื้อถัวเฉลี่ยรอบนึงนะครับโอเคตกลงทาแพ็คเขาทำอะไรกันแน่คะเนี่ยเริ่มงงๆแล้วเมื่อกี้บอกมีอสังหาริมทรัพย์ที่สวีเดนด้วยครับอันนี้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับก็ทำชิ้นส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคล้ายๆชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงานแหละนะครับที่เป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็บังเอิญมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเพิ่มนะครับโอเคต่อมาหุ้นฮอตเฮดบ้านปูต้นทุน18บาทค่ะเมื่อวานนี้16.60 ครับสำหรับตัวบั้นปูนะฮะในเชิงกราฟเองเนี่ยพอมันดีขึ้นไปแล้วมันไม่พ้นนะตรงนี้ก็เลยทำให้ดูแล้วทรงของราคาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับแต่ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์ KGI เราก็มองว่าพื้นฐานเนี่ยถือว่าดีแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นแลกกาดตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นดาวรับ16.50 ถ้าไม่หลุดนะฮะถ้าไม่หลุดคงจะต้องถือต่อสักนิดนึงนะครับก็มองแนวต้านแรกนะฮะที่ต้องขึ้นไปทดสอบให้พ้นก่อนคือบริเวณ17บาทนะบริเวณ17บาทนะครับถ้าพ้น17บาทได้อาจจะทดสอบแถว17.50นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า16.50อาจจะใช้เป็นจังหวะในเรื่องของการช็อตอะเกนคือขายก่อนแล้วรอรับข้างล่างใหม่ค่ะนะครับข้างล่างใหม่อีกรอบนึงเนี่ยผมมองที่แนวรับถัดไปคือ16บาทค่ะนะครับโอเคเหมือนหมึกจะหมดอีกละปิโก้ค่ะปิโก้ยังไม่มีค่ะทิปโก้นะฮะ ปิโก้ค่ะ PICO นะครับสำหรับหุ้นปิโก้นะฮะก็เป็นทรงกราฟยอดนิยมนะคือดีดขึ้นมาแรงๆเราไซด์เวย์ออกข้างนะครับทรงกราฟลักษณะนี้เนี่ยก็รอในเรื่องของสัญญาณการเบรกนะครับรอในเรื่องของสัญญาณการเบรกเพราะนั้นถ้ายังไม่มีอาจจะหาจังหวะในการเข้าซื้อแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันคือ6.70ค่ะและรอสัญญาณการเบรกที่7.45ซึ่งเป็นไฮเดิมค่ะ6.6 บาทนะครับถ้าเบรกขาดได้ครับอะไรนะครับเบรกที่เท่าไหร่นะคะ7.45ครับ 7.45 ครับถ้าพ้น 7.45 ได้ก็คือถือต่อและ profit run นะครับแต่ถ้าไม่พ้น 7.45 ก็ถือเป็นจุดขายทำกำไรก่อนแล้วก็แนวรับคือ6.70นะครับแต่ว่าในเชิงกราฟลักษณะนี้นะครับดูที่จุดคัทลอสเผื่อไว้ด้วยคือ6.50นะครับ6.50คัทลอสต่อมาเบมมีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน7.50ขายที่เท่าไหร่ดีครับสำหรับตัว BEM นะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะติดที่แนวต้าน7.70ก่อนค่ะดูที่7.70นะครับถ้าพ้นได้ถือต่อค่ะอาจจะเห็นการทดสอบ8บาทแต่ถ้า7.70ไม่พ้นกลับมาอยู่ทรงเดิมนะครับคือไซด์เวย์นะครับแนวรับ7.35อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กำหนดกลยุทธ์ที่ดูที่7.70ก่อนว่าพ้นไหมนะครับตอนนี้คำถามยิงรัวมากเลยจนปากกาหมึกหมดอีกแล้ว ต่อมา EE ค่ะอ๋อลืมเดี๋ยวขอภายแป๊บนึงแวะดูเซตก่อนมูแต่ดูคำถามเซตนะคะเปิดเรียบร้อยราคา 1,571.76 จุดนะคะบวกไป 2.14 จุดด้วยกันวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1,575 แนวรับ 1,560 ถ้าผ่าน 1,575 ไปได้จะไป 1,580 นะคะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัว SQ เปิดมา6.15 นะคะให้แนวรับไว้ที่6บาทแต่ว่าถ้าเกิดผ่าน6.25 ไปได้ก็ follow by นะคะต้านถัดไป6.70แล้วก็ถ้าเกิดคนที่ถือมีอยู่แล้วก็ผ่าน6.25ไปได้ก็รอต้านค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ล็อกเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านถ้ายืน6.25ไม่ได้ล็อกกำไรออกมานะคะส่วนเอราวัณก็เปิดมา
เหมือนราคาปิดเมื่อวานนี้เลยเหมือนกับเมื่อกี้5.90 บาทนะคะก็แนวรับ5.80 บาทแนวต้าน6.20 บาทแล้วก็6.40 บาทจุด stop loss 5.50 บาทให้ราคาเหมาะสมไว้ที่7 บาทนะคะลองเลือกดูมี2ตัวนี้มา EE ต่อ EE ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 10 สตางค์ค่ะครับสำหรับหุ้น EE ถ้ายังไม่มีไม่ผมว่ายังไม่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับให้รอก่อนดีกว่ารอสัญญาณการซื้อใหม่รอบนึงดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูเส้นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยเรียงตัวเป็นขาลงอยู่กำลังเริ่มเรียงตัวเป็นขาลงค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่าให้รอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถามว่ารอถึงตอนไหนดีนะครับถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับก็อาจจะมองที่แนวต้านนะครับว่าควรจะต้องพ้นที่ตรงกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เขาเรียงตัวกันอยู่นะฮะก็อาจจะมองที่บริเวณ1.17 บาทก่อนนะพ้นตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับถ้าไม่พ้นเนี่ยผมมองว่าเท่าตรงนี้เสี่ยงที่จะมีการปรับลงต่อนะครับถ้าเกิดรับพ้นบาท 17ปุ๊บแนวต้านเท่าไหร่คะครับถ้าพ้นบาท 17ได้นะครับถ้าพ้นบาท 17ได้อาจจะมีการกลับตัวนะคาดหวังในเรื่องการกลับตัวได้นะครับก็มองแนวต้านแรกที่ต้องพ้นอีกนะคือบาท 23โอเคต่อมา ECL ECL ต้นทุน3.37 บาทค่ะตอนนี้3.50 บาทครับสำหรับตัว ECL นะฮะหลังจากที่ประกาศงบไตรมาส2ก็มีแรงซื้อกลับนะฮะแล้วก็ดีดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมมองว่าตอนนี้อยู่ในภาวะของการไซด์เวย์ออกข้างอยู่เลี้ยงตัวอยู่นะฮะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงตัวอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ3.48 บาทยังเลี้ยงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ทุนต่ำกว่านี้มีกำไรอยู่อาจจะถือต่อสักนิดนึงโอเคนะครับถือต่อสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะล็อกกำไรสั้นจริงๆต่ำกว่า3.46 บาทล็อกกำไรก่อนโอเคนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า3.46 บาทผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการไซด์เวย์ออกข้างเพื่อสร้างฐานใหม่อีกรอบนึงมากกว่า okay. แนะนำถือต่อได้นะครับถือไปก่อนเนาะครับ SMT Star Micro พื้นฐานเปลี่ยนหรือยังจะรับที่เท่าไหร่ดีครับตัว SMT นะครับตรงนี้เนี่ยมองว่าในเชิงกราฟเองเป็นขาลงที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะแม้ว่ามันจะโอเวอร์โซนะเพราะฉะนั้นถามว่ารับเท่าไหร่ดีตรงนี้เนี่ยมองว่ายังไม่น่าสนใจในการเข้ารับแล้วกันถ้ารับก็คือเล่นเก็งกำไรเอารีบาวด์อย่างเดียวนะครับถ้าจะรับจริงๆตรงนี้เนี่ย3.80 บาทหลุดปุ๊บ stop loss ทันทีค่ะนะครับการรีบาวขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองการวิ่งขึ้นหาเส้น10วันอีกครั้งหนึ่งคือ4.20 บาทค่ะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็การพยายามขึ้นไปปิดแกปก่อนหน้านี้คือแถวๆ4.58 บาทจะเป็นแนวต้านที่2นะครับแต่ย้ำนะครับในเชิงกราฟที่เป็นขาลงเนี่ย3.80 บาท stop loss ทันทีนะครับค่ะถ้ารับตรงนี้ stop loss ที่3.80 บาทนะคะแนวต้าน4.20 บาทนะคะแนวต้านแรกBCH ค่ะบางกอกเชนต้นทุน13.50 บาทครับสำหรับตัว BCH นะครับถ้าต้นทุน13.50 บาทแนะนำถือต่อนะครับแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็อยากให้ดูที่แนวต้านแถวๆ14.70 บาทค่ะถ้าพ้นได้Let Profit Run ถือต่อนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะพ้นขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปที่บริเวณ15.00 บาทถึง 15.50 บาทได้แต่ถ้า14.70 บาทไม่พ้นนะครับแนะนำขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนโอเคนะครับรอดูที่14.70 บาทนะคะขอพ้นเนาะ Cifco ค่ะ Cifco รับที่เท่าไหร่ดีคะครับ Cifco นะฮะตอนนี้14.60 บาทนะครับสำหรับตัว Cifco เองนะฮะตอนนี้เป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกข้างอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมองในส่วนของตัวแนวรับของเขาเนี่ยผมมองที่บริเวณ14.30 บาทก่อนนะครับถ้ามีย่อลงมานะครับ14.30 บาทแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสคือ14 บาทเนี่ยเนื่องจากว่าในตรงกราฟลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการกดในลักษณะสามเหลี่ยมอยู่หลังจากที่ดีดขึ้นมาก่อนหน้านี้เราไซด์เวย์ออกข้างถ้าหลุด14 บาทปุ๊บจะเกิดแรงขายเป็นลักษณะของการเบรกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นดูที่14 บาทเป็นหลักนะครับต่ำกว่าถ้าเขาไปซื้อต้องคัทลอสนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่านะครับถ้าไม่ต่ำกว่าจะเป็นการบีบออกข้างลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะดูแนวต้านที่ต้องดูเอาไว้คือ14.90 บาทค่ะถ้าพ้น14.90 บาทได้อาจจะเห็น16 บาทที่เป็นไฮเดิมนะครับCCN เอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่อะไรเนี่ยเขียนอ๋อ SNCอ่านลายมือตัวเองไม่ออก SNC ต้นทุน5.60 บาทค่ะ SM
C C Power ขออภัย SCN SCN Scan Inter SCN นะฮะสำหรับตัว SCN เองเนี่ยในเชิงกราฟเองก็ถือว่าเป็นเทรนด์ขาลงนะครับแล้วก็ผมขอดูในเชิงพื้นฐานนิดนึงที่ล่าสุดนะที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราบทวิเคราะห์เป็น Under Review นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำในเชิงพื้นฐานอยู่นะครับก็คงจะรอการที่แจ้งจากทางผู้บริหารนิดนึงนะในเรื่องผลประกอบการที่อาจจะผิดคาดสักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับตัว SCN เองนะครับพยายามยืนอยู่ที่4.50 บาทนะครับพยายามยืนอยู่ที่4.50 บาทนะครับโทษนะครับตัว SCN นี่คนที่ถามมามีอยู่หรือว่ากำลังต้นทุน5.60 บาทค่ะต้นทุน5.60 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคัดลอสอาจจะต้องมองเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับถ้า4.50 บาทหลุดเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องการคัดลอสค่ะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุด4.50 บาทเนี่ยการรีบาวตรงนี้เนี่ยอาจจะหากเป็นจังหวะของการออกได้เหมือนกันนะฮะก็อาจจะมองการรีบาวตรงนี้ผมมองว่าน่าจะทดสอบอันแรกเลยนะฮะแนวต้านแรกที่ต้องทดสอบให้ได้คือบริเวณ4.70 บาทแล้วถัดไปคือ5 บาทตรงนี้ก็พิจารณาเป็นจุดในการออกคัดลอสให้ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับโอเค D-TAC ยังไม่มี53.50 บาทบนกระดานครับสำหรับตัว D-TAC นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยผมไม่แนะนำแล้วกันค่ะนะฮะเพราะว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูตัว MACD ของเขากับตัว RSI ของเขาจะเห็นมีภาพการย่อลงมาตลอดทางนะครับเริ่มย่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่อินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนแรงนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยผมไม่ยังไม่แนะนำให้เข้าแล้วกันเพราะว่าอาจจะต้องรับความเสี่ยงได้เยอะสักนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีอยู่ถามว่าจุดในการคัดลอสอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่ามีภาพการหลุดมาจริงๆนะครับจุดในการคัดลอสคือ52.50 บาทค่ะนะครับถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการเบรกดาวน์ลงมาอาจจะเกิดการพักฐานเกิดขึ้นนะครับAOT ทั้งนั้นก็ไม่ต้องรับนะคะ D-TAC อย่าเพิ่งครับเอาชัวร์ๆ AOT ยังไม่มีค่ะ51.75 บาทเมื่อวานนี้ลงแรงนะครับสำหรับตัว AOT นะฮะถ้ายังไม่มีนะฮะรอก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์คล้ายๆตัว D-TAC คือ MACD ย่อลง RSI ย่อลงนะครับอาจจะเกิดการพักฐานเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับผมเชื่อว่าเป็นทุนในดวงใจหลายๆคนที่อยากจะหาจังหวะในการเข้าซื้อถ้ามันย่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดย่อนะฮะผมมองที่บริเวณ50.50 บาทตรงนั้นดูเป็นจุดแรกก่อนถ้าหลุด50.50 บาทนะครับรอจังหวะในเรื่องของแรงขายในลักษณะ panic sell ลงมาแล้วหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ อยู่บริเวณไหนนะครับถ้าต่ำกว่า5.50 บาทนะครับผมมองถัดไปที่บริเวณ49 บาทเป็นจุดในการน่าสนใจที่จะเข้าซื้อโอเคนะครับต่อมามารีถามมา2ท่านนะคะต้นทุน40 บาทท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะเข้าซื้อเก็งกำไรค่ะครับสำหรับตัวมารีนะครับถ้าต้นทุนอยู่แถว40 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะรอสักนิดนึงนะครับอาจจะรอสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเลยนะฮะซึ่งมีสัญญาณการเบรกตัวเทรนขาลงเล็กๆของเขาลงมาขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะรอสักนิดนึงแล้วก็สำหรับคนที่สนใจในการเข้าเก็งกำไรนะครับก็ถือว่าอาจจะมองจังหวะในการเข้าเก็งกำไรที่บริเวณ35.50 บาทนะตรงนั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ย10 วันนะถ้ามีการย่อลงมา35.50 บาทนะครับถ้าตรงนี้ยืนได้ไม่ต่ำกว่า35.50 บาทมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแถวๆ40 บาทแต่นะฮะถ้าต่ำกว่า35.50 บาทนะครับตรงนั้นเนี่ยการดีดขึ้นรอบนี้อาจจะหมดแรงเร็วกว่าที่คาดนะครับแนะนำให้คัดลอสก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเข้าค่ะนะครับส่วนคนที่มีต้นทุน40 บาทก็รอตัว35.50 บาทเหมือนกันอย่าให้หลุดใช่ครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการขายเปลี่ยนตัวเล่นเพราะว่าอาจจะปรับลงไปหาแนวรับเดิมใหม่ครั้งหนึ่งแถวๆ32-33 บาทนะครับค่ะBDMS BDMS ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว BDMS นะฮะในเชิงกราฟเป็นการไซด์เวย์ที่ต้องบอกว่าเป็นระเบียบเลยนะฮะถ้าตีเส้นกรอบของเขานะฮะจะเห็นว่าเป็นระเบียบมากนะครับตรงนี้เนี่ยรอในเรื่องของการดีดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วหาจังหวะนะครับโทษนะครับตัวนี้มีหรือยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีเนี่ยรับที่เส้นค่าเฉลี่ย10 วันได้19.80 บาทค่ะนะครับรับเป็นจุดแนวรับแรกนะครับแล้วก็ถ้ามีการย่อลงมาอีกครั้งนึงแนวรับอีกแนวรับอีกถัดไปคือ19.50 บาทนะครับทยอยรับนะครับสำหรับตัว BDMS ทยอยรับเป็น2 จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จุดคัดลอสเนี่ยคือ19 บาทนะครับ
ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนตัวแนวต้านเองอาจจะมองไว้ที่แนวต้านแรกคือ20.40ก่อนค่ะและถัดไปนะครับถัดไปนะครับ20.40ถัดไปคือ20.70นะครับโอเคคำถามขออีกค่ะเพราะว่านี่มันเพิ่ง10โมงเองเราเลิก10โมง40เนาะคุณผู้ชมทยอยส่งมาได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวปตท.ค่ะปตท.ยังไม่มีตอนนี้392บาทค่ะครับสำหรับตัวปตท.นะฮะตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟเองก็น่าจะเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้นะน่าเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้นะครับโดยมองแนวต้านอยู่แถวๆ400นะแนวต้านแถวๆ400นะครับในส่วนของตัวแนวรับอยู่ที่บริเวณ387นะครับ387นะครับหรือถ้าลงมาไม่ถึง387เนี่ยแนวรับแรกที่อาจจะเข้าไปทยอยรับคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้ไฮเดิมที่ทำไว้คือ390แล้วเมื่อวานเนี่ยทะลุ390ขึ้นมานะเพราะฉะนั้น390เป็นแนวรับแรกแล้วก็ถัดไปคือบริเวณ387นะครับแนวต้านคือ400จุดคัทลอสนะฮะจุดคัทลอสให้ไว้ที่บริเวณ384โอเคอ่ะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังไม่ส่งมาเดี๋ยวปอมถามคำถามของปอมบ้างนะ ปูนซีเมนต์ไทยค่ะตอนนี้490บาทค่ะครับสำหรับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะฮะเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเก็งกำไรที่เทรนขาลงแนวรับด้านล่างนะครับรอเก็งกำไรที่แนวรับด้านล่างแถวๆ484ค่ะนะครับแถวๆ484นะครับในส่วนของตัวแนวต้านถ้ามีทดสอบ484แล้วไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาแถวๆบริเวณ496ค่ะนะครับแล้วก็484เนี่ยจุดที่เข้ารับเก็งกำไรตรงนั้นก็เป็นจุดคัทลอสเลยนะถ้าหลุดนะครับBTS ต้นทุน8.85ค่ะตอนนี้8 BTS นะครับต้นทุน8.85ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเก็งกำไรคงจะไม่ได้หวังในเรื่องของแคปเกนมากนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ดิเฟนซีฟอยู่แล้วนะคงจะหวังในเรื่องปันผลมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย8.85นะครับผมมองว่าอาจจะถือต่อถ้าเกิดว่าเน้นในเรื่องการถือยาวนะครับโดยนะฮะมองแนวต้านแรกก่อนนะฮะแนวต้านแรกมองไว้ที่บริเวณ8.70ค่ะนะครับ8.70นะครับถ้าพ้น8.70ได้เนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของการดีดขึ้นไปทดสอบแถวๆ8.90ถึง9บาทค่ะนะครับแต่ถ้า8.70ไม่พ้นเนี่ยจะเป็นการไซด์เวย์ในกรอบเดิมเลยนะครับคือแถวๆ8.40ถึง8.70โอเคคุณผู้ชมคะบ้านปู KKP Com 7ถามหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาถามให้อีกทีนึงขอแนวต้าน SQ อีกครั้ง SQ ต้านแรกคือต้องผ่าน6.25ก่อนค่ะนี่มันยังนิ่งอยู่ที่6.15เลยอ่ะแล้วก็แนวต้านถัดไป6.70นะคะ6.25ถ้าไม่ผ่านก็ล็อกกำไรออกมานะคะต่อมา CSS ค่ะต้นทุน3.26ค่ะครับสำหรับตัว CSS นะครับต้นทุน3.26นะตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้ปัดขาดทุนนะถ้ายังไม่ได้ปัดขาดทุนนะครับอาจจะมองที่290ต่ำกว่าต้องปัดขาดทุนนะครับถือว่าผิดทางนะครับเพราะตอนนี้เลี้ยงตัวอยู่ที่เส้น200วันอยู่นะครับเลี้ยงตัวอยู่ที่เส้น200วันอยู่ถ้าไม่ต่ำกว่า290นะครับอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้แล้วก็อาจจะกลับมาเกาะเส้นค่าเฉลี่ย200วันเขาอีกรอบนึงนะก็จะอยู่ที่บริเวณ3.00 ถึง 3.10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือให้เป็นจุดที่ตัดสินใจในเรื่องของการตัดขาดทุนก่อนเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้มีคาตาลิสต์อะไรใหม่เพิ่มเติมเนี่ยผมมองว่าก็คงจะแกว่งอยู่แถวๆเส้น200วันอีกรอบนึงนะครับโอเค IT City IT City ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.40ค่ะครับสำหรับตัว IT City นะฮะถ้ามองในเรื่องของกราฟเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมก็มองว่าราคาหุ้นมันก็ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ใกล้ๆที่จะถึงแนวต้านแถวๆ5.50นะจะเป็นแนวต้านที่ตีกรอบเทรนไลน์อัพเทรนเขานะฮะ5.50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่กำไรก็หาจังหวะขายถ้ายังไม่มีรอการทดสอบแนวต้านแล้วดูว่าจะมีการย่อลงมาแล้วค่อยเข้ารับดีกว่าค่ะนะครับเพราะมันขึ้นมาติดกันหลายวันค่ะถ้าจะรับที่เท่าไหร่คะถ้าจะรับนะครับถ้าจะรับนะผมอยากมองว่าให้ทดสอบแนวต้านแล้วดูว่าพ้นได้ไหมแถวๆ5.50ค่ะนะฮะถ้าพ้นได้อาจจะเป็น follow buy เก็งกำไรนะแต่ย้ำนะฮะว่าเก็งกำไรสั้นนะเพราะว่ามันขึ้นมาหลายวันติดนะครับแต่ถ้าทดสอบ5.50แล้วไม่พ้นค่ะนะย่อลงมาเนี่ย
ถ้าย่อลงมานะผมมองที่บริเวณ4.80จะเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อค่ะนะครับแล้วก็คัทลอสคือ4.20ค่ะนะครับแนวต้านอย่างที่บอก5.50ดูว่าพ้นได้ไหมถ้าพ้นแล้ว follow by ไปแนวต้านถัดไปคือครับถ้าพ้นแล้ว follow by นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ6 บาทโอเคอ่ะนะครับเท่าแก่น้อยค่ะ TKN ยังไม่มีค่ะตอนนี้19.70ครับตัว TKN นะฮะถ้ายังไม่มีนะฮะตรงนี้อาจจะรอก่อนนะอาจจะรอก่อนนะครับรอให้เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งนึงนะฮะสัญญาณซื้อตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพ้น20.10 บาทได้นะพ้น20.10 บาทนะครับอาจจะมองแนวต้านถัดไปที่21 บาทแล้วก็22 บาทซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200 วันค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น20.10 บาทเนี่ยอาจจะยังคงถูกกดอยู่แถวๆ19 บาทได้นะครับแนะนำให้ wait and see รอก่อนค่ะเอาแนะนำว่าถ้าอยากจะเข้าซื้อรอพ้น20.10ก่อนใช่ครับจะดีรอให้มันคอนเฟิร์มว่าแรงขายตรงนี้เริ่มชะลอก่อนค่ะโอเคออกชั่นค่ะสหกรณ์ประมูลออกชั่นต้นทุน7.90 บาทครับสำหรับตัวออกชั่นนะฮะก็ถือเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่แนะนำในการเข้าซื้อนะครับถ้าจะซื้อเล่นเพียงแค่เก็งกำไรเอารีบาวเท่านั้นนะครับเล่นแค่เอาเก็งกำไรเอารีบาวนะฮะการรีบาวตรงนี้อาจจะมองแนวต้านที่6.60 บาทค่ะนะครับถ้าจะเก็งกำไรนะครับแล้วก็คัทลอสทันทีเนี่ยคือ6.05 บาทค่ะนะครับต้นทุนนั้น7.90 บาทนะคงจะยากเนาะรอแค่ได้แค่รีบาว6.60 บาทเท่านั้นเองเราก็มาตัดสินใจว่าจะคัทลงมาก่อนหรือจะทนถือถ้าเกิดมั่นใจในเชิงพื้นฐานนะครับคำย้ำนะคะว่ามั่นใจในเชิงพื้นฐานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่รีบาวเนี่ยมีจุดที่ต้องหนีคือ6.05 บาทนะคะโฮมโปรต้นทุน9.90 บาทค่ะตอนนี้9.80 บาทครับตัวโฮมโปรนะฮะตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเกาะเส้น200 วันแถวๆ9.80 บาทอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าตีตัวแนวต้านของเขาแนวรับของเขาที่เป็นเทรนไลน์เนี่ยจะเห็นว่าอยู่แถวๆ9.80 บาทพอดีค่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวรับสำคัญที่รอในเรื่องของการเบรกอยู่นะการเบรกแนวต้านของเขาเนี่ยอยู่ที่9.90 บาทจะเห็นว่าตีเป็นเส้นกรอบสามเหลี่ยมแคบๆเลย9.80 บาทถึง 9.90 บาทค่ะถ้าพ้น9.90 บาทได้นะครับอาจจะเห็นไฮเดิมที่แถวๆ10.10 บาทก่อนนะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่า9.80 บาทเนี่ยอาจจะเห็นการพักลงมาแถวๆ9.60 บาทอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กำหนดกลยุทธ์นะเพราะว่ามันเป็นกรอบแคบพอสมควรค่ะนะครับโอเคเน็ตเบย์ค่ะยังไม่มีเน็ตเบย์ตอนนี้24.70 บาทครับสำหรับตัวเน็ตเบย์นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับระมัดระวังในเรื่องการพักฐานนะนิดนึงนะดูที่24 บาทนะครับอาจจะเก็งกำไรถ้ารับความเสี่ยงได้สูงนะครับ24 บาทเก็งกำไรถ้าต่ำกว่า24 บาทตรงนั้นถือเป็นจุดคัทลอสนะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆ27 บาทนะครับ27นะคะโอเคคามาต้นทุน8 บาทค่ะตอนนี้7.40 บาทครับสำหรับตัวคามาดนะฮะถ้าต้นทุน8 บาทเนี่ยตรงนี้กำหนดสต็อปลอสเผื่อไว้เลย7.30 บาทถ้าต่ำกว่านะครับยังขาดทุนไม่เยอะนะฮะ7.30 บาทคัทลอสก่อนแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า7.30 บาทถือทนสักนิดนึงอาจจะมีรีบาวได้แถวๆใกล้ๆ8 บาทโอเคนะครับแต่ผมว่าอาจจะมองที่7.70 บาทเป็นจุดคัดก่อนนะฮะถ้าพ้นนะถ้าไม่พ้นนะครับโอเค GFPT ต้นทุน GFPT เริ่มอ่านตัวเองไม่ออกรับที่เท่าไหร่ไม่มีต้นทุนค่ะ GFPT นะครับรับที่เท่าไหร่นะฮะตรงนี้เป็นการไซเวย์แคบๆตรงนี้เนี่ยถือเป็นแนวรับไปในตัวคือซื้อตรงนี้ได้นะฮะแต่กำหนดสต็อปลอสที่19 บาทนะครับซื้อตรงนี้ได้แล้วก็กำหนดสต็อปลอสที่19 บาทนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับแถวๆ20 บาทเป็นแนวต้านแรกจะพ้นแถวๆ20 บาทได้อาจจะเห็นการขึ้นไปทดสอบแถวๆ21 บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคโซล่าตรอนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.60 บาทรับได้ไหมคะครับสำหรับตัวโซล่าถ้ายังไม่มียังไม่ต้องรับนะฮะยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับถ้าจะรับตัวโซล่าตอนเนี้ยอยากให้พ้น2.70 บาทเราค่อย follow by เก็งกำไรอาจจะเห็นการทดสอบแถวๆ2.90 บาทค่ะนะครับแต่ถ้ายังไม่มียังไม่ต้องเข้านะครับโอเคพฤกษาโฮลดิ้ง PSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้งต้นทุน23.30 บาทตอนนี้22.90 บาท
90ครับสำหรับตัวปรึกษาโฮลดิ้งนะฮะตรงนี้เนี่ยในส่วนของการแกว่งตัวออกข้างเขาก็ค่อนข้างเป็นแนวแคบๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหาจังหวะในการเข้าซื้อที่บริเวณนี้แล้วก็แนวรับถัดไปอาจจะมองที่บริเวณ 22.60 ค่ะนะครับแล้วก็ 22.60 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญถ้าหลุดคัทลอสนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยจะเป็นแนวรับที่มีโอกาสที่จะฟื้นนะรีบาวได้แถว 22.60 ค่ะนะครับก็มองแนวต้าน 23.40 ถึง 23.80ก็ซื้อเพิ่มได้ที่ 22.60 แล้วก็รอดูด้วยอย่าให้หลุด 22.60 นะคะTVO ค่ะต้นทุน30.75 บาทตอนนี้30 บาทเป๊ะๆครับสำหรับตัว TVO นะฮะไม่ได้มีสัญญาณซื้อสัญญาณขายอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือต่อสักนิดนึงนะรอนิดนึงนะฮะว่าจะมีสัญญาณการเบรกขึ้นได้ไหมนะครับโดยนะครับถ้าต่ำกว่าแถวๆ 29.50 คัทลอสนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าการทดสอบ31 บาทจะเป็นจุดตัดสินใจนะว่าจะถือต่อหรือจะขายแถวๆ31 บาทค่ะนะเพราะว่าถ้าพ้น31 บาทได้เนี่ยอาจจะเห็นทดสอบแถวๆ32.50 โอเคบ้านปูถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนหาก่อนบ้านปูอ๋อมันเป็นช่วงที่หมึกหมดพอดีเลยไม่หลุดอะไรเนี่ยรบกวนอีกรอบนึงอ่ะคุณสุโชติค่ะ บ้านปูครับยังไม่มีตัวบ้านปูนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะฮะรับ16.5หรือเปล่าคะครับรับที่บริเวณนี้นะครับถ้าสนใจจะรับนะครับแล้วก็16.5คัทลอสหรือช็อตอะเกนก่อนค่ะนะครับดูที่17 บาทค่ะนะครับถ้าพ้น17 บาทได้กลับไปยืนเหนือ17 บาทได้เนี่ยอาจจะเห็นการขึ้นไปแถวๆ17.50 17.60ได้ค่ะนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปยืนเหนือ17 บาทไม่ได้เนี่ยอาจจะระมัดระวังสักนิดนึงค่ะนะครับโอเคคือถ้ายังไม่มีรอ16.5ก่อนถ้าอยากจะ16.5ครับเป็นแนวรับถ้ารับนะครับแล้วก็ถ้าหลุดก็คัทลอสทันทีโอเคKKP ก็ถามแล้ว KKP อยู่ไหนหาไม่เจอเอา KKP ถือยาวรับปันผลได้แต่ท่านนี้น่าจะเก็งกำไรนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับถ้า KKP จะรับนะครับผมมองที่แนวรับ68 บาทค่ะนะแถวๆนั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ยพอดีแถวๆ68 บาทนะครับถ้าเป็นจุดรับนะครับแล้วก็ถ้าจะเก็งกำไรจริงๆนะถ้าจะเก็งกำไรจริงๆ67 บาทให้เป็นจุดคัทลอสค่ะนะครับแนวต้านในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับดูที่69 บาทก่อน69นะครับถ้าพ้น69 บาทตรงนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยกองกันอยู่เต็มเลยนะฮะแถวๆ69 บาทกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่30 วัน 60 วันเนี่ยกองอยู่แถวๆ69 บาทเพราะนั้นตรงนี้กลายเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะครับถ้าพ้นได้นะครับถ้าพ้น69 บาทได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแถวๆ71 บาทโอเคครับคอมเซเว่นก็ถามแล้วรับที่10เนี่ยไม่ขึ้นคอมเซเว่นรับที่12 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านแรก13 บาทแนวต้านถัดไป13.50 บาทแล้วก็ถ้าเกิดหลุด11.80 บาทก็ยอมจำนนนะคะรอลุ้นเดือนกันยายนจะมีเปิดตัว Apple นะคะตัวต่อมา PTG ยังไม่มีค่ะครับตัว PTG นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับตอนนี้2วันติดแล้วที่มีลักษณะของการดีดขึ้นลักษณะนี้ดูแล้วดูเริ่มที่จะมีทรงนะครับถ้ายังไม่มีนะครับแนะนำ follow by ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปแถวๆ20 บาทค่ะนะครับแถวๆ20 บาทนะครับอาจจะมองที่20.40 บาทแต่ว่า20 บาทเป็นจุดแนวต้านจิตวิทยาก่อนนะถ้าพ้นได้นะครับแนะนำถือต่อนะฮะแล้วก็รอขายแถวๆ20.40 บาทค่ะแต่ถ้าไม่พ้น20 บาทเป็นจุดขายนะครับถ้าซื้อบริเวณนี้แล้วก็จุดคัทลอสนะครับจุดคัทลอสอยู่ที่18 บาทนะครับโอเคซุปเปอร์ค่ะต้นทุน1.38 บาทค่ะครับสำหรับตัวซุปเปอร์เองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับถ้าต้นทุน1.38 บาทนะครับอาจจะต้องทนถือสักนิดนึงแล้วดูที่1.30 บาทว่าพ้นไหมนะการแกว่งตัวขึ้นรอบนี้ถ้าพ้น1.30 บาทได้นะแนะนำถือต่ออาจจะถึงตัวต้นทุนที่นักลงทุนมีอยู่ได้แต่ถ้า1.30 บาทไม่พ้นมาพิจารณาในเรื่องของการตัดขาดทุนเพราะว่าเป็นการรีบาวในเทรนขาลงนะฮะอาจจะรีบาวขึ้นไปทดสอบเทรนขาลงเขาแล้วก็กดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในกรณีว่าเซต1.20 บาทต่ำกว่าต้องคัทลอสนะครับโอเคตอนนี้ SQ มาอยู่ที่6.25 บาทแล้วนะคะรอลุ้นว่ายืนได้ไหมถ้าเกิดยืนได้ผ่านได้ก็ follow by นะคะBEC ต้นทุน22 บาทโอ้ย22.80 บาทแน่
ตอนนี้15.40ครับสำหรับตัว BEC นะฮะตรงนี้อาจจะมองแนวรับ15 บาทค่ะนะครับ15 บาทคงเป็นแนวรับสำคัญของเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ายืนได้15 บาทอาจจะมีรีบาวด์แล้วการรีบาวด์เทรนขาลงตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาออกนะฮะ17.50อาจจะมีโอกาสทดสอบเป็นเรียกว่าเป็นเทรนขาลงเขาอะนะครับจากตอน17 บาทถึง17.50ตรงนั้นมาพิจารณาอีกทีว่าจะออกหรือจะถือค่ะนะครับสำหรับตัว BEC เราไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจนะครับคุณจริยาครับคำถามไหนคะเพราะว่านี่ไม่ได้ข้ามอะไรมาเลยนะครบทุกตัวแล้วนะเนี่ยถามตัวไหนคะรบกวนคือถ้าข้ามช่วยบอกด้วยนะคะว่าข้ามตัวไหนมาเพราะไม่งั้นคือปอมไล่ไปนี่ปอมมองหาไม่เจอจริงๆอะรบกวนได้นะคะอ่ะสรุปต่อมาBEC นี่คือรับให้รับใหม่ได้ใช่ไหมคะBEC เนี่ยรอในเรื่องการรีบาวด์แล้วหาจังหวะออกนะครับโอเคไม่ควรรับเพิ่มเนาะครับหรือถ้าจะกำหนดถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มเนี่ยก็คือถัวเฉลี่ย15 บาทแล้วก็รอรีบาวด์ออกโอเคนะครับPower Line ถามแล้วนะคะหาไม่เจอจริงๆ Power Line โอเคคือคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่ามีต้นทุนที่บาท 45แต่ท่านก่อนหน้านี้บอกว่าย่อก็ให้รับครับนะคะแต่วันนี้ต้นทุนบาทถ้าย่อบาท 30คือจุดรับแต่วันนี้เนี่ยมีภาพการดีดขึ้นลักษณะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยแนวรับขยับผมขอขยับแนวรับสักนิดนึงนะฮะถ้าให้ทันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแนวรับมันขยับขึ้นมาเป็นจุดเทนขาลงที่เขาเบรกขึ้นมาคือบาท 36ค่ะนะบาท 36นะจะเป็นแนวรับนะครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรนะครับแต่อย่าให้หลุดบาท 20บาท 30ก่อนเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ถัดไปก็บาท 20นะคะแนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะเพราะว่าต้นทุนบาท 45ครับบาทแนวต้านถัดไปนะครับอาจจะมองที่บริเวณบาท 45ตรงแนวต้านตรงนั้นเลยที่นักทุนมีอยู่นะฮะบาท 45ตรงนั้นเนี่ยถ้าพ้นได้เนี่ยมันคือการนับย้อนหลัง3 วันลักษณะนี้เนี่ยถ้าพ้นบาท 45ได้ก็คือไอ้เทรนขาลงที่มันกดลงมาตั้งแต่บาท 60ลงมาเนี่ยน่าจะหมดแรงขายแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมา PSTC ต้นทุน85 สตางค์ค่ะครับสำหรับตัว PSTC นะฮะต้นทุน85 สตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยมันแกว่งอยู่ที่เส้น200 วันนะแถว 0.73 0.74 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะให้เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะฟื้นมีโอกาสที่จะรีบาวด์ถ้าไม่หลุดค่ะนะครับ73ถึง74นะครับถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่76ถ้าพ้นได้เนี่ยอาจจะลุ้นถึงทุนของนักลงทุนแต่ถ้าไม่พ้น76นะ76สตางค์ถ้าไม่พ้นนะครับก็คงจะแกว่งตัวในลักษณะนี้ต่อนะครับแนะนำให้อาจจะมองในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเล่นค่ะนะฮะถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่อยากถือทนนานๆเพราะว่ามันยังแกว่งตัวไม่ได้มีสัดส่วนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเล่นหรือถ้ามั่นใจพื้นฐานก็ถือต่อนั่นเองนะครับดูที่76สตางค์เป็นหลักก่อนโอเคค่ะWise ค่ะต้นทุน4.30 บาทค่ะครับสำหรับตัว Wise นะครับค่ะตอนนี้4.24 บาทคือตอนนี้ไซด์เวย์มากเลยครับสำหรับตัว Wise นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์อย่างพวก RSI MACD มันเริ่มย่อเหมือนกันค่ะนะจะเห็นมันเริ่มย่อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพื้นฐานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะแต่ว่าอาจจะเกิดการพักฐานในทางเทคนิคนั่นเองค่ะอาจจะมองที่4.20 บาทก่อนนะครับถ้าหลุด4.20 บาทตรงนั้นเนี่ยอาจจะระมัดระวังในเรื่องของการพักฐานที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมองที่4.20 บาทเป็นหลักนะถ้าไม่หลุดอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นไปหาแนวกรอบเดิมเขาได้ก็คืออาจจะมองที่4.40 บาทก่อนค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด4.20 บาทแนะนำให้ขายมาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงโอเคบีกริมต้นทุน18.20 บาทค่ะตอนนี้19.50 บาทครับสำหรับตัวบีกริมนะฮะถ้ามีต้นทุนต่ำนะฮะตรงนี้แนะนำถือนะครับแล้วก็กำหนดจุดขายล็อกกำไรถ้าต่ำกว่า19.40 บาทค่ะจะเห็นว่าไฮเดิมที่เขาทำไว้ตั้งแต่ IPO เข้ามาวันที่4เนี่ยคือ19.40 บาทแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่เบรกขึ้นไปได้เพราะฉะนั้น19.40 บาทกลายเป็นแนวรับสำคัญเลยนะฮะ อย่าให้ต่ำกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันต่ำปุ๊บก็ล็อกกำไรออกมาก่อนเนาะใช่ครับถ้าต่ำกว่าล็อกกำไรก่อนแสดงว่าอาจจะมีแรงขายยังไม่หมดนี่นะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อและ profit run ไปโอเคนะครับSynnex
อันนี้ถามแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะท่านที่2เลยรับที่13บาทนะคะเอ้ยไม่ใช่รับบริเวณนี้ได้เลยรับที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลุด12บาท30ก็ไปก่อนนะคะส่วนแนวต้าน13บาท50แนวต้านถัดไป14บาท20นะคะครับต่อมา S50U17 ช็อตไปแล้วที่996ตอนนี้เนี่ยนั่งมองอยู่นะมันก็นิ่งอยู่ที่ 994.8 994.7 ครับสำหรับตัวฟิลเตอร์นะครับแนวรับที่สายรีเสิร์ชเราบทวิเคราะห์เมื่อเช้านี้นะครับแนวรับสำหรับการเล่นระหว่างวันมองที่992ค่ะแนวต้าน995ถึง998 992ต้าน995ถึง998เพราะฉะนั้นตรง995ตรงนี้ดูว่าพ้นไหมค่ะนะครับถ้าตามที่ออกบทวิเคราะห์ไปนะครับ995ดูว่าพ้นไหมถ้าพ้นถัดไปคือ998ก็แปลว่าถ้าไม่พ้นอาจจะถูกกดลงมาหาแนวรับที่992อีกครั้งนึงค่ะงั้นก็ต้องลุ้นว่าอย่าให้พ้นถ้าเกิดพ้นเนี่ยอาจแย่ได้ก็ต้องเปลี่ยนฝั่งเลยนั่นอ่ะดูที่995นะคะตอนนี้ 994.7 นะคะลุ้นตัวโก่งมากๆเลยแต่ก็ช็อตมาแล้วตั้งแต่996นะตอนนี้มัน994แล้วแต่คุณผู้ชม PTTGC 71บาทค่ะเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้75บาทครับ PTTGC นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่กำไรอยู่นะครับอาจจะมองหาจังหวะขายล็อกกำไรแถวๆ76บาทค่ะนะครับแถวๆ76บาทจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าตัวปิโตรเคมีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะค่ะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเชิงสเปรดปิโตรเคมีครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย76บาทถ้ามีอยู่กำไรอยู่ขายล็อกกำไรก่อนค่ะนะครับโอเคนี่เพิ่งเห็นคำถามของคุณจริยาเนี่ยเดี๋ยวมาตอบให้นะคะยังไม่ถึงคิวเนาะอ่ะมิ้นต้นทุน39บาทค่ะตอนนี้38บาท75ครับสำหรับหุ้นมิ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าต้นทุน38 39ตรงนี้นะฮะแนะนำถือต่อดีกว่านะเพราะว่ามันก็มีการพักลงมาใกล้เส้น200วันแถวๆ38บาทแล้วโอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้เยอะมากค่ะเนี่ยไม่ได้เยอะมากแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อว่าไตรมาส 3-4 ถือว่าค่อนข้างดีมากสำหรับปีนี้นะจะเห็นว่า GDP ไทยไตรมาส 2เนี่ยโตนำมาด้วยการท่องเที่ยวด้วยซ้ำค่ะนะแล้วก็ไตรมาส 3เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเรามีการปรับตามตัวศูนย์เหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นภาพการโตเหยียดๆค่อนข้างแน่นอนละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ถ้าไม่หลุด38ถือต่อถ้าหลุด38อาจจะคัทลอสก่อนถือว่าผมผิดทางนะครับในส่วนของตัวแนวต้าน39บาท50ค่ะนะครับพ้น39บาท50ได้อาจจะกลับไปอยู่จุดเดิมที่ก่อนที่จะมีการพักลงมาคือแถวๆ41บาทค่ะครับโอเคตัวต่อมา BCPG ต้นทุน14บาท80จะเล็ด profit run ดีไหม14บาท80ตอนนี้15บาท70ค่ะครับสำหรับตัว BCPG นะฮะดูที่16บาทวันนี้ทดสอบแล้วไม่พ้นนะครับนั่นเองถ้าไม่พ้นเนี่ยวันนี้ดูสักนิดนึงถ้าวันนี้ปิดต่ำหรือไม่พ้น16บาทล็อกกำไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าพ้น16บาทขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ถือต่อและ profit run นะครับสเต็กค่ะสเต็กมันเหมือนกับตัว Facebook มันมีปัญหานะคะเพราะว่าตั้งแต่คุณจริยาเขียนว่าคุณปอมข้ามคำถามมาเยอะเนี่ยปอมไม่เห็นข้างบนเลยคือเมื่อกี้ลองปิดแล้วมาแล้วเข้ามาเข้าเฟซใหม่อีกครั้งนึงอันนี้ก็เริ่มมาที่สเต็กก่อนเลยอ่ะสเต็กค่ะยังไม่มีค่ะขอแนวรับตอนนี้25บาทครับสำหรับตัวสเต็กนะครับถ้ามองในส่วนตัวแนวรับของเขาเนี่ยอาจจะมองแถวๆ24บาท50ค่ะนะครับ24บาท50นะครับถือว่าน่าสนใจในการรับแล้วก็จุดคัทลอสคือ24บาทจุดโลของเขานะฮะคือ24บาท30ค่ะต่ำกว่าก็คัทลอสเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสฟื้นขึ้นไปหาเส้น200วันคือ25บาท50ถึง26บาทได้ค่ะนะครับโอเคเอราวัณวันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะก็แนวรับ5บาท80แนวต้านแรก6บาท20ถัดไป6บาท40ส่วนคัทลอส5บาท50ราคาเหมาะสมให้7บาทค่ะที่ TPIPP TPIPP ต้นทุน7บาท16ค่ะครับสำหรับตัว TPIPP ถ้าต้นทุน10 7บาท10กว่าค่ะนะครับ
กำไรอยู่นะคะเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยแนะนำถือต่อนะครับแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็อาจจะมองจุดแรกที่ดูไว้ก่อนว่าพ้นไหมคือ7.50 บาทค่ะพ้นได้รอขายที่7.70 บาทได้นะครับแต่ถ้าไม่พ้น7.50 บาทนะครับล็อกกำไรขึ้นมาก่อนโอเคนะครับต่อมา GFPT เราถามกันไปแล้วตอนไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอละรบกวนอีกรอบค่ะยังไม่มีครับถ้ายังไม่มีเนี่ยคือซื้อบริเวณนี้ค่ะนะครับคือซื้อบริเวณนี้แล้วก็มองที่20 บาทว่าพ้นไหมถ้าพ้นเนี่ยถัดไปแนวต้านจะอยู่ที่21 บาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับแถวๆ19 บาทกว่าๆเนี่ยแนวรับโทษนะครับจุด stop loss คือ19 บาทค่ะนะครับโอเคCHG ค่ะ CHG จุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว CHG นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ายังไม่มีก็รอนะฮะรอนะครับหรือถ้าจะเข้าซื้อบริเวณนี้เนี่ยกำหนด stop loss เผื่อไว้เลยคือ2.22 บาทค่ะถ้าหลุด2.22 บาทคือ stop loss นะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะเห็นการขึ้นไปปิดแกปแถวๆ2.40 บาทค่ะนะครับคือเก็งกำไรในเชิงขาลงของเขานั่นเองนะฮะค่ะSTPI ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.90 บาทครับสำหรับตัว STPI นะครับถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้มองที่6.85 บาทเป็นแนวรับค่ะ6.85 บาทคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับให้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าตรง6.85 บาทมันยืนได้นะครับอาจจะมองที่แนวต้านถัดไปที่อาจจะขึ้นไปทดสอบนะครับคือที่บริเวณ7.40 บาทถึง7.60 บาทจะเป็นแนวต้านสำหรับการขายทำกำไรนะครับโอเค SPRCสตาปิโตรเลียมยังไม่มีตอนนี้16.50 บาทค่ะ SPRC ตอนนี้16.50 บาทค่ะโอเคสำหรับตัว SPRC นะครับก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะมีความเสี่ยงสูงสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าใกล้กับไฮเดิมที่เขาทำเอาไว้เนี่ยคือ16.80 บาทค่ะนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการขายนิดนึงถ้าต่ำถ้ามันไม่พ้นนะครับอาจจะมีแรงขายกดลงมาแถวๆแนวรับแถวๆ16 บาทเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีนะครับมองที่16.80 บาทพ้นได้เก็งกำไรนะครับ follow by อาจจะเห็นแถวๆ17.50 บาทเป็นแนวต้านถัดไปแต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่พ้นเนี่ยรอแถวๆ16 บาทดีกว่าโอเคคือต้องคือไม่พ้น16.8 บาทด้วยหรือเปล่าคะครับถ้าไม่พ้น16.8 บาทเนี่ยรอ16 บาทถ้าพ้นได้ follow by ค่ะนะครับโอเคต่อมา SE ค่ะ SE ต้นทุน2.90 บาทตอนนี้2.92 บาทครับสำหรับตัว SE นะครับถ้าหลุด2.90 บาทก็ stop loss นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรอรีบาวตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะรีบาวไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะนะเพราะว่ามันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับถ้ารีบาวขึ้นมาได้เนี่ย3.00 บาทถึง 3.10 บาทนะครับก็ถือเป็นจุดขายโอเคนะครับถ้าหลุด2.90 บาทก็ต้องออกก่อนนะครับสุภาลัยคุณผู้ชมถ้าเกิดข้ามใครมารบกวนช่วยเขียนชื่อหุ้นลงมาอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันหายไปอ่ะช่วงนึงอ่ะนะคะอ่ะสุภาลัยยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวสุภาลัยนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะการเข้าซื้อตรงนี้หวังแค่การรีบาวค่ะนะครับต้องบอกว่าหวังแค่การรีบาวขึ้นทดสอบเส้น200 วันตรง24.50 บาทค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสนะจุดคัทลอสทันทีเนี่ยอาจจะมองไว้ใกล้สักนิดนึงเพราะว่ามันในเชิงของเทรนขาลงลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมองจุดคัทลอสไว้ที่23.50 บาทค่ะนะครับต่ำกว่าก็คัทลอสถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยอาจจะเห็นการรีบาวขึ้นไปทดสอบเส้น200 วัน24.50 บาทค่ะครับ LH ค่ะ Land and House ต้นทุน10 บาทค่ะตอนนี้10.30 บาทครับตัว Land and House นะครับต้นทุน10 บาทค่ะนะครับสำหรับตัวแลนด์เฮ้าส์เนี่ยมองที่10.40 บาทนะครับพ้นได้ถือต่อในโปรฟิตรันนะครับอาจจะเห็นการขึ้นทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งที่แถวๆ10.60 บาทเป็นจุดขายแต่ถ้าไม่พ้น10.40 บาทขายก่อนนะครับมีโอกาสย่อลงมาหาแนวรับบริเวณ10.10 บาทถึง10 บาทได้โอเค UV ค่ะ Univenture ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว UV นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะตรงนี้เป็นจุดเก็งกำไรแนวรับ8 บาทนะครับจุดเก็งกำไรนะครับแนวรับ8 บาทมีโอกาสทดสอบแถวๆ8.35 บาทค่ะ
นะครับเป็นจุดแนวต้านนะครับ8.35แล้วก็แนวรับ8 บาทนะครับค่ะโอเค BPP บ้านปูพาวเวอร์ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว BPP หรือบ้านปูพาวเวอร์ถ้ายังไม่มีนะฮะ25.50เป็นแนวรับค่ะนะครับ25.50เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านคือ27 บาทค่ะนะครับโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่มีใครเหลือแล้วนะ SVOA ค่ะต้นทุน1.80 บาทค่ะโอ้ยกำไรตอนนี้2.10 บาทครับสำหรับตัว SVOA นะฮะถ้ามีอยู่ก็เลทโปรฟิตรันไปค่ะนะครับโดยกำหนดตัวจุดขายเนี่ยอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยสัก5 วันก็ได้นะครับเพราะมันขึ้นมาแรงค่ะนะเส้นค่าเฉลี่ย5 วันอยู่1.98 บาทค่ะนะครับตรงนี้ก็ต่ำกว่าก็เป็นจุดล็อกกำไรขึ้นมาก่อนค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูวันนี้เนี่ยเรากวาดกันไปเยอะมากเลย ให้ดูนิดนึงกระดาษที่จดวันนี้จนหาไม่เจอคือจดแบบละเอียดมากเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนี่ยอันนี้คือมันมองไม่เห็นเนาะคือแบบนี่ปมจดตัวเล็กมากเลยอะทั้งหมดเนี่ย2 หน้าเต็มแล้วก็มีแผ่นที่3แผ่นที่3มาอีกประมาณเท่านี้คือแบบเยอะมากตอบครบแล้วนะคิดว่าคงตอบครบอ่ะยังเหลืออีกท่านอ่ะแพลตอ่ะอีกสักตัวนึงอ่ะแพลตินัมรับที่เท่าไหร่คะหมดเวลาแล้วด้วยอ่ะแพลตินัมค่ะครับสำหรับหุ้นแพลตนะตรงนี้เนี่ยมองว่ามันน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วยังไม่พ้นนะครับนั่นเองก็คือแถว7.40 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับของเขาเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่พ้น7.40 บาทอาจจะย่อนะอาจจะเห็นแถวๆ7.20 บาทนะครับแถว7.20 บาทอาจจะมีการย่อลงมาให้รับใหม่อีกทีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า7.20 บาทไม่พ้นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทดสอบแล้วไม่พ้นค่ะนะครับแต่ถ้าพ้นได้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านแถว7.60 บาทโอเคนะครับหมดแล้วนะเซ็ตค่ะถูกเซ็ตละตอนแรกก็ทำท่านิ่งๆอยู่วันนี้เริ่มขยับให้เห็นบ้างแล้วนะคะ 1,572.28 จุดบวกไป 2.66 จุดหรือว่า 0.17% นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจาก KGI วันนี้โอ้โหให้แบบเต็มที่เลยอะมากกว่าทุกวันด้วยนะคุณสุโชติเหนื่อยไหมคะเวลาเยอะเหนื่อยไหมเดี๋ยวพักแล้วขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะต้องขออภัยถ้าข้ามใครจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่า Facebook มันมีปัญหาอะไรคือมันกระโดดมาเลยอย่างที่ทางด้านคุณจริยาบอกอะพอปอมปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เอาเห็นติ่งมาหน่อยนึงว่าเราข้ามท่านนี้ไปนะคะยังไงถ้าปอมข้ามก็รบกวนช่วยแจ้งปอมแล้วขอชื่อหุ้นบอกปอมมาเลยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13